ผมไม่ไปทำอะไรเลยแล้วที่ยายบอกว่ากำลังเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแบบไหนครับค่ะว่าที่เล่าเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์นะคะเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะผิดปกติคือปกติทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ตรงนี้แหละที่เป็นคนพิการไม่ใช่ยายคนเดียวเป็น10คนตอนนี้เหตุการณ์ที่กำนันอำนวยความสะดวกให้ยายอำนวยความสะดวกเรามียังไงพาไปอะไรยังไงช่วยอะไรยังไงบ้างผมก็มารับยายอยู่ตรงจุดไฟมอบหมายใช่ไหมครับค่ะแล้วผมก็เข็นยายไปเข็นไปคู่หาเนี่ยคู่หาที่2นะครับคู่หาที่2แล้วยายก็กาพอยากาเสร็จแกก็พับผมก็เข็นแกยายเข็นแกมาที่กองบัตรไม่ได้พูดคุยอะไรเลยนะไม่พูดอะไรแล้วก็เข็นมาที่นี่เข็นมาออกจากคูหามให้ญาติแกมารับเพราะลูกชายแกก็เข้าไปการเหมือนกันนะครับแกมากับลูกใช่ลูก2คนด้วยคือกำนันยืนยันว่าไม่ได้กาบัตรไม่ได้กาครับแล้วกำนันได้เข้าไปช่วยคุณยายชี้ไหมว่าไหนเป็นเบอร์ไหนยังไงหรือว่าไม่ครับไม่ครับไม่แล้วกำนันยืนอยู่ตรงไหนครับตอนนั้นตอนที่คุณยายกำลังกาอยู่ข้างคูหามเพราะลูกเข็นแจอย่างนี้ครับไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ได้กาแทนไม่ครับไม่เราได้เห็นตอนคุณยายกาไหมครับไม่รู้เลยไม่รู้หมายถึงว่าไม่เห็นไม่เห็นครับครับทีนี้ลูกคนถามนิดนึงคือที่อย่างระเบียบของการเลือกตั้งเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองมาได้เนี่ยก็คือกรรมการประจำหน่วยเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยได้แต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องให้ลูกหรือว่าทายาทที่พามาด้วยเนี่ยช่วยก่อนตรงนี้เราได้ถามคุณยายไหมครับว่าให้ลูกมาช่วยก่อนไหมหรือยังไงเนี่ยครับตามปกติก็ให้กรรมการไม่ใช่หรือครับตามกฎหมายเลือกตั้งต้องให้ญาติที่มาด้วยค่ะเอาที่ผมไปอบรมมานั้นครับอบรมมานั้นถามทุกคนเลยครับอันดับแรกคือต้องให้ทายาทก่อนเขาถามประธานกกต.แล้วอ้าวอันนี้ที่อบรมมานั้นเขาก็บอกว่าให้กรรมการนะครับพาเข้าไปแต่ครั้งที่แล้วใช่อยู่แต่ครั้งนี้นี่ที่ไปอบรมมานะครับท่านเจนตรงนี้นะครับก็เป็นญาติคนนึงผมก็งงอยู่เนี่ยที่เป็นทายาทสายตรงคือในเมื่อเขามากับลูกชายแต่ตอนนั้นคุณกำนันในคณะกรรมการประจำหน่วยเห็นว่าคุณยายเนี่ยเข้าข่ายที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้อย่างไรคะในเมื่อเขามากับลูกด้วยอะค่ะก็คือยายเดินไม่ได้ยายนั่งรถเข็นใช่ไหมผมก็เข็นแกอำนวยความสะดวกเข็นแกมุ่งหาค่ะแค่นั้นตอนนั้นกำนันยืนอยู่จุดไหนของคูหาคะดูข้างด้านข้างนะคะใช่แล้วเราได้เห็นตอนยายลงคะแนนไหมคะไม่เห็นพอยายยาของยายเสร็จก็ยายกำนันก็เข็นยายมาหย่อนใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นมีชาวบ้านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะไหมคะเยอะเหมือนกันครับประมาณสัก16คนได้มันก็ปกติทุกอย่างเขาก็จะไม่รู้เลยนะแต่ชาวบ้านเขาก็เห็นว่ากำนันไม่ได้ไปทำอะไรเอาก็ถามก็ถามผู้ทำเหตุการณ์ได้ครับนี่ครับถามทำเหตุการณ์ของอีกสองคนท่านเนาะถ้าผมโกหกอ่ะไม่ใช่ค่ะขออนุญาตค่ะก็ยังงงอยู่เนี่ยขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ตอนคุณยายเข้ามานะคะพอดีญาติคุณยายนะคะพาคุณยายข้ามที่มาตรงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ากฎหมายเขาไม่ได้ให้อยู่ตรงนั้นค่ะพอดีตอนคุณยายมานะคะญาติของคุณยายที่ใส่เสื้อสีดำนะคะเสื้อกันหนาวสีดำพาคุณยายเข้ามามาเซ็นชื่อตรงผู้ฝ่ายรับบัตรแสดงตนเนี่ยค่ะแล้วก็ไปรับบัตรเลือกตั้งที่ดิฉันนะคะแล้วทีนี้ญาติของคุณยายว่าจะพาคุณยายเข้าไปนะคะดิฉันก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กำนันนะคะมาพาเข้าไปนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ